กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493แล้วก็024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าท่านไหนที่อยากจะศึกษานะเรื่องราวของโหราศาสตร์นะหรือว่าสนใจมีความชื่นชอบส่วนตัวตอนนี้ทางสมาคมเองก็มีข่าวมาฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์หน้านะครับเริ่มที่จะเปิดคอร์สใหม่แล้วนะครับก็แบ่งเป็น2ส่วนที่สำคัญก็คือเปิดช่วงกลางสัปดาห์ครับเริ่มเรียนกันในช่วงวันอังคารพุธนะครับ1วิชาเนี่ยเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนถึงจะมีการสอบวัดผลส่วนที่2ครับเปิดสอนเสาร์อาทิตย์เหมือนกันฮะใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนเพียงแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเรียนที่โรงเรียนวัดใหม่อมตะรสใกล้ๆกับ4แยกบางขุนพรหมหรือว่า4แยกแบงชาติส่วนวันอังคารพุธเนี่ยสอนช่วงกลางสัปดาห์จะเปิดสอนที่สำนักงานซอยวัดส้มเกลี้ยงใกล้ๆกับกันตนานี้นะครับหลากหลายสาขาครับดวงไทยดวงจีนนะครับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขลายมือลายเซ็นเลข7ตัวนะครับไพ่ประเภทต่างๆพิธีกรรมโบราณนะก็มีเปิดรองรับสำหรับคนที่สนใจสอบถามรายละเอียดนะครับที่089150909และ0961045299และช่วงนี้ครับถ้าใครสะดวกนะทางสมาคมก็ได้ไปออกบูธครับที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีคณาจารย์หลายท่านสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปให้ข้อมูลในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนใครมีความสนใจไปสอบถามได้เลยนะครับโดยละเอียดว่าเราชอบแบบไหนชอบศาสตร์อะไรบางคนชอบไพ่บางคนชอบในเรื่องของวันเดือนปีเกิดหรือแม้กระทั่งใครที่มีความสนใจในเรื่องของตัวเลขนะก็มีเช่นเดียวกันและที่สำคัญครับในวันในงานนี่แหละนะที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะลานอเนกประสงค์อาคารบีเนี่ยใครสมัครเรียนลงทะเบียนนะครับจะได้รับการตรวจดวงชะตาฟรีด้วยครับจากคณาจารย์ของทางสมาคมก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์เอาไว้เผื่อท่านไหนสนใจหรือว่าอยากศึกษาเรื่องราวของโหราศาสตร์เองก็ตามนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าภาพรวมค่ะ12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์ต้องระวังอะไรกันบ้างเนาะชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองยังคงจำเป็นอยู่ในเรื่องของการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทำธุรกิจทำนิติกรรมสัญญาเองก็ตามนะคะส่วนเรื่องของหัวใจอย่าไปเปรียบเทียบกับคู่อื่นพอใจในคนของเรานะแล้วก็เปิดใจในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ให้หาหรือว่าให้ทำในสิ่งที่เราถนัดที่รู้จริงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจค่ะส่วนในเรื่องของหัวใจนะคนที่โสดก็ให้ดูความเป็นไปได้ส่วนคนที่เขาบอกว่าเพิ่งอาจจะเพิ่งคบกันหรือว่าสารสัมพันธ์กันก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปด้วยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีนะมีความพอดีอะไรควรใช้จ่ายก็ควรใช้จ่ายก่อนอะไรควรเก็บก็ต้องเก็บก่อนนะคะส่วนในเรื่องของงานเผื่อใจไปบ้างค่ะสำหรับใครที่ต้องลงสนามต่อสู้หรือว่าต้องแข่งขันเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีต่อมาราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานระวังการลงนามในเอกสารสำคัญต่างๆในเรื่องของสัญญานะตรวจเช็ครายละเอียดเสียเวลาอ่านสักนิดหนึ่งก่อนที่จะลงลายมือชื่อลงไปในอย่างน้อยๆก็เป็นการป้องกันตัวเองระดับหนึ่งด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดวันนี้อาจจะเลือกผิดวันนี้อาจจะลงทุนผิดก็ได้เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานถ้าเกิดไม่ทำอะไรเกินตัววันนี้ก็มีโอกาสสำเร็จในทุกอย่างที่ตั้งใจนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจปล่อยทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติค่ะไม่ต้องรีบร้อนโดยเฉพาะใครที่เพิ่งจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันใช้เวลาให้มากที่สุดเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องแยกให้ออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของงานระวังปัญหานะคะเพราะเพศตรงข้ามด้วยส่วนในเรื่องของวันนี้หัวใจวันนี้ปัญหาก็ไม่ได้มีอะไรมากทุกอย่างอยู่กลางๆแต่ต้องเติมความหวานให้กันบ้างเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเตรียมสำรองด้วยนะคะอะไรที่มีรายจ่ายบางครั้งมันไม่อยู่ในแผนอาจจะเกิดขึ้นมาเป็นการจ่ายเฉพาะหน้าแบบนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยก็แล้วกันเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะ
ชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของงานพยายามอย่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายฉะนั้นจะมีโอกาสดีๆเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะที่จะร่วมทุนกับใครหรือว่าจะลงทุนกับใครก็ตามนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีต่อมานะสำหรับชาวราศีตุลวันนี้ดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองก่อนสุขภาพสำคัญที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ยังสามารถที่จะหมุนผ่านไปได้เน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานไม่เหมาะกับการซื้อเวลาไม่ไหวหรือว่าไปต่อไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจให้มั่นให้หนักแน่นนะคะแล้วก็มาเดินหน้าต่อไปส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็สามารถจัดสรรเวลาได้ลงตัวโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดเรื่องของการเจรจาโดยเฉพาะกับคนรักอาจจะเพิ่งมีปัญหากันหรือว่ามีปัญหากันมานานก็ตามเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ท่านไหนฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะ SMS ท่านต่อมานะคะคุณสิรินภา7กันยายน2528ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง54นาทีวันเสาร์บอกว่าเปิดร้านอาหารทะเลไม่ค่อยดีเลยนะแก้ไขอย่างไรเกตกันยา28 13นาฬิกาปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถ้าเป็นลักษณะร้านอาหารเลยนะฮะถ้าเป็นลักษณะในเรื่องของร้านอาหารเลยของคุณเนี่ยมีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่ตั้งทำเลลองดูนะครับของคุณจริงๆไม่ควรจะอยู่ติดถนนใหญ่โดยตรงนะครับถ้าเป็นในตลาดนะหรือว่าตรอกซอกซอยที่ไม่ใช่ถนนเส้นหลักอะทำเลดีๆพวกนี้จะสมรูปนะครับและปีนี้มันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแง่ของสถานประกอบการด้วยนะฝากไว้พิจารณานะครับประกอบกับช่วงนี้เกณฑ์เรื่องงานมันไม่ค่อยดีนะของคุณก็ปีนี้ผมเน้นถ้าเจอผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารหูหนวกเป็นใบ้นะขอให้แบ่งปันขอให้บริจาคครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณลัติตานะคะเกิดวันที่23สิงหาคม2535ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกา40นาทีความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างวันอาทิตย์ถามเหมือนไม่แน่ใจนะครับเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยถ้าถามถึงลักษณะที่ว่าลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวหมายถึงการแต่งงานนะถ้าคุณยังไม่ได้แต่งย่าง25เนี่ยชัดเจนมีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังถ้ายังโสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยถึงจะมีปัญหาอะไรปีนี้ถ้าตั้งใจก็ปรับความเข้าใจกันได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเบสนะคะ24กันยายน2532ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันอาทิตย์จะเปลี่ยนงานดีหรือเปล่าแล้วก็อาชีพอะไรที่เหมาะสมค่ะก็จริงต้องดูด้วยมีเกณฑ์ด้วยหรือเปล่านะครับของคุณในช่วงตอนนี้ใกล้จะครบ26ถ้าถามว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือไม่ช่วงอายุย่าง27ที่กำลังจะมาถึงมีเกณฑ์ครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งชีพจรอาจจะลงเท้าเดินทางมากหน่อยอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพุธสวยนะครับถ้าถามแบบนี้คุณน่าจะทำงานประจำอยู่ดาวพุธหมายถึงอะไร PR ประชาสัมพันธ์ HR บุคคลนะแอดมินธุรการ Procurement Buyer จัดซื้อจัดจ้างนะครับลักษณะพวกงานเอกสารการขายเป็นพวกเซลล์มาร์เก็ตติ้งอันนี้ถ้าเป็นลูกจ้างนะครับถ้าจะทำธุรกิจพวกขายตรงอะไรพวกนี้ผมก็เชียร์นะฉะนั้นอันนี้คือกลุ่มที่เด่นและเกณฑ์ย้ายก็มีหลังวันเกิดลองดูครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ4414ค่ะจักรพรรดินะบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นที่1นะเลข4เนี่ยบางทีถ้ามาอยู่ด้วยกันบางครั้งจะช่วยเหลือใครดูให้ดีฮะอาจจะทำบุญกับคนไม่ขึ้น SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณนิชานะคะ1สิงหาคม2508เวลาเกิดทุ่ม25นาทีวันอาทิตย์ถามสุขภาพการเงินโชคลาภดีหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับเสียงโชคไม่เอาฝากระวังเรื่องของคดีความด้วยนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพของคุณผมเน้นอยู่2กลุ่มนะทั้งจันทร์และศุกร์
เสียในแง่ของทักษะและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็จะมุ่งไปที่กลุ่มนี้ก่อนทั้ง2กลุ่มกลุ่มแรกดาวจันทร์ไม่ต้องเป็นทุกอันก็ได้นะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงกลุ่มที่2ดาวศุกร์หมายถึงระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดชุมพรค่ะชุมพรจังหวัดชุมพรนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับพระฤหัสซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุขเคราะห์เนี่ยเล็งดวงชะตาอยู่นะครับแต่ปีจรปีนี้ผมฝากให้ระวังมีปัญหากับคนรอบข้างไว้หน่อยละกันโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดหรือถ้าเกี่ยวข้องในแง่ของการทำงานก็พวกปัญหาพวกงานเอกสารช่วงนี้หาโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสบริจาคเรื่องทุนการศึกษามากน้อยขอให้ทำ SMS ต่อมาค่ะคุณพรพัชรนันนะคะ1เมษายน2511เวลาเกิดไม่ได้บอกมาบอกแค่ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ขออนุญาตถ้างั้นขอคร่าวๆก็ยังได้ครับว่าคำว่าฟ้าสว่างวันจันทร์คุณเกิดช่วงเวลาที่ฟ้าสว่างแล้วหรือยังจ้ะแล้วควรส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมก็แล้วกันเนาะ SMS ต่อมาค่ะคุณชัตนานะคะเลขบ้าน194ค่ะ194ก็มีความเฉลียวฉลาดนะครับมีความสำเร็จเลขหนึ่งชื่อเสียงขายอาทิตย์ถือว่าดีครับเบอร์โทรศัพท์12ค่ะอย่างที่เรียนไปนะคู่ครัวเรือนแต่เป็นกำลังพระราหูเปลี่ยนนะครับขยับเป็น14ก็ได้จักรพรรดิบงตระเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นที่1 SMS ต่อมาค่ะคุณกิตอัธทัศนะเกิดวันที่5กรกฎาคม2511เวลาเกิดตี2ตรงวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดชัยนาทอันนี้ดูวันสากลนะฮะคุณยังเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่ชัยนาทลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะเมษช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยส่วนหนึ่งก็คือมฤตยูเนี่ยยกเข้าสู่ราศีเกิดของคุณนะในช่วงนี้และเจ้าเรือนของราศีเมษก็เป็นดาวอังคารนะก็ให้ระวังพวกภัยอาเพศอุบัติเหตุความพลิกผันนะครับช่วงนี้ใช้รถใช้ถนนนะหรือใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหาโอกาสไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนก็ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธีรพงศ์นะคะเกิดวันที่20กรกฎาคม2534เวลาเกิด 8:00 นตรงวันเสาร์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างทางเรื่องของเนื้อคู่ถามเรื่องการงานแล้วก็เรื่องของเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับเนื้อคู่เรื่องงานเรื่องเงินความรักผมทายดีนะถ้าคุณได้เจอถ้าคุณยังไม่ได้เจอคุณจะได้เจอครับถ้าคุณเจออยู่แล้วยังไม่ได้แต่งงานปีนี้ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสถานะแต่งงานเป็นเพียงแค่พิธีการแต่เอาไปว่าปีนี้ความรักความสัมพันธ์ก็จะแน่นแฟ้นขึ้นนะครับและปีนี้ถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาได้ไกลส่วนงานกับเงินเป็นอย่างไรปีนี้ในเรื่องของงานออกกลางๆนะครับก็ต้องถือว่ายังพอที่จะรักษามาตรฐานได้แต่เงินจะเป็นห่วงจริงๆก็คือในช่วงกลางปีหน้าไปแล้วอย่าประมาทนะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนิภาพรสายสุดค่ะวันเดือนที่เกิดเวลาเกิดจ้า18กุมภาพันธ์2529จ้ะเวลา 6:14 วันอะไรเอ่ยวันอังคารค่ะวันอังคารนะคะถูกต้องปฏิทินตรงกับวันอังคารตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30ถูกไหมครับค่ะกรรมะเป็นกาลีมีปัญหาเรื่องงานอยากเปลี่ยนงานหรือมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องงานหรือเปล่าครับค่ะทำอะไรอยู่ครับทำงานพวกตกแต่งในห้างอ่ะเปลี่ยนเสื้อให้หุ่นอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นงานขายใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ๋อเวลาพวกออกแบบอะไรเนี่ยอ๋อเวลามีการดิสเพย์สินค้าใช่ไหมค่ะนอกจากเปลี่ยนเสื้อให้หุ่นแล้วคุณทำอะไรอีกฮะขอลึกนิดนึงฮะลักษณะหน้าที่พวกอะไรในห้างอ่ะลักษณะคล้ายๆพวกงานออร์แกไนซ์ใช่ไหมค่ะก็ปีนี้แหละอย่างที่บอกนะมันมีเกณฑ์คืออาจจะมีปัญหาเรื่องงานมีความไม่สบายใจอยากจะเปลี่ยนงานในดวงบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ปีนี้ผมฝากนิดนึงนะไม่ได้บอกว่าคุณไม่ดีนะปีนี้คุณจะพูดให้น้อยที่สุด
นะให้ระวังเรื่องของคำพูดเพราะมันมีเกณฑ์มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับค่ะนะค่ะอย่างเดียวเลยใช่ไหมนะของคุณปีนี้ส่วนหนึ่งถ้ายังไม่มีที่ใหม่ผมไม่เคยเชียร์ให้ใครลาออกก่อนอยู่แล้วนะครับปีนี้ให้อดทนให้มากหาสิ่งใหม่หาได้ไม่ว่ากันเกณฑ์งานใหม่พอมีแต่ขอให้ได้ก่อนเกณฑ์ย้ายมีครับแต่ช่วงนี้ถ้ายังไม่ได้อดทนและการทำบุญของคุณเนี่ยในช่วงอายุ30อายุย่างเนี่ยให้ไปที่ร้านไปที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะฟังให้ดีให้คุณไปเช่าพระปางอุ้มบาทวัสดุเป็นเรซินก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะแต่ขอให้เป็นองค์ใหญ่หน่อยนะปางยืนก็สัก5นิ้วขึ้นไปนะครับเช่าจากที่ร้านนะไม่ต้องเอาไปปลูกเสกหรอกก็นำไปถวายที่วัดก็เลือกวัดที่เราเคยไปทำบุญหรือรู้จักมักคุ้นกับทางพระภิกษุสงฆ์ก็คืออยากจะให้ได้ไปถวายเนี่ยและนำพระที่เราไปถวายไปวางไว้ในวิหารหรือพระอุโบสถให้คนได้กราบไหว้บูชาสักระยะหนึ่งก็ยังดีนะครับและการอธิษฐานจิตก่อนจะนำไปถวายนั้นหลังจากเช่ามาแล้วมาวางไว้ที่หน้าหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาที่บ้านเราก็ได้นะอธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางอุ้มบาทไว้ในพุทธศาสนาครั้งนี้เนี่ยจงส่งผลให้เรื่องราวที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง30เนี่ยจงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้นะอันนี้ให้ไปทำซะจะมีไปพวกสอบพวกราชการนั้นมีสิทธิ์ไหมมันขึ้นอยู่กับหน้างานสำคัญกว่าประเภทว่าจะเป็นราชการของคุณไปก็คือต้องบอกอย่างนี้นะราชการจริงๆไม่เด่นโดยรวมนะไม่ต้องสนใจหน้างานคุณมันจะโตช้านะสำคัญอยู่ที่หน้างานหรือว่าอาชีพมากกว่าและดวงเนี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องบอกให้ทำใจสมมุตินะว่าถ้าในหน่วยงานเนี่ยมีตำแหน่งตามไครทีเรียตำแหน่งงานเนี่ยส่วนใหญ่คุณจะเป็นเบอร์สองมันจะไม่ค่อยสุดแล้วก็ชีวิตนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของงานอยู่เป็นระยะนะและอาชีพอะไรจะเด่นคะถ้ามองถ้าในแง่ของการเป็นลูกจ้างถ้าทำได้นะ เป็นลักษณะพวกงานด้านต่างประเทศดีถ้าทำธุรกิจส่วนตัวก็พวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ถือว่าเด่นอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านเก็บทุนรอนไว้แล้วค่อยหาจังหวะเวลาลงทุนแต่ปีนี้โอกาสจะเปลี่ยนแปลงสูงมากนะครับในทางที่ดีหรือไม่ดีอะไรนะคะในทางที่ดีหรือไม่ดีคะก็ใช่ครับก็มันมีปัญหาจริงอย่างที่ผมทายหรือเปล่าล่ะมีเรื่องไม่สบายใจไหมถูกไหมล่ะนะแล้วก็เน้นเรื่องคนเน้นเรื่องเพื่อนเน้นเรื่องผู้ใหญ่ปีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครเห็นพ้องไปกับคุณเลยพูดน้อยๆปีนี้พูดน้อยๆค่ะแล้วเรื่องเนื้อคู่ล่ะคะปัตตานีเป็นกาลีดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนเชียร์ให้อยู่แต่ว่าถ้าได้คู่ที่มีตำหนินะครับหมายถึงว่าเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วหรือว่าคบหากันอย่างมีระยะห่างจะช่วยได้ในระดับหนึ่งฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะเหมือนกับแบบทายเรื่องงานก็ไม่ดีทายเรื่องคู่ก็ไม่ดีไม่มีใครโชคดีทุกเรื่องนะเอาเป็นว่าบางอย่างมันก็มีเงื่อนไขทำให้มันสมรูปได้นะปีนี้อดทนไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับค่ะแล้วเกิดราศีอะไรคะจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะ6โมงตรงเลยใช่ไหมฮะ6โมง14 14กรุงเทพมหานครของคุณเนี่ยลัคนาราศีมังกรนะลัคนามังกรครับช่วงนี้ก็ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะอังคารเล็งดวงชะตานะครับก็ไปถวายของมีคมที่วัดนะค่ะโอเคอาจารย์คะแล้วจะขอดิฉันอีกสักคนนะคะ4มิถุนา2499เดี๋ยวรบกวนลงทะเบียนลงทะเบียนเลยนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ SMS เข้ามากันเยอะมากเลยครับเราแชร์เวลากันเติมดีกว่าเนาะนะจะได้แป๊บเดียวดูว่ามีโชคลาภหรือเปล่าอ่ะ4เท่าไหร่นะครับ4มิถุนา2499 2499กี่โมง9โมง9โมงวันอะไรคะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะดวงนี้ก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่ด้วยนะถูกไหมฮะค่ะแล้วก็ผมไม่เชียร์เรื่องการเสี่ยงโชคเลยอย่างน้อยเนี่ยอีก2ปีและพื้นดวงก็ไม่เด่นฉะนั้นตอนนี้รักษาตัวสุขภาพด้วยแล้วก็ระวังปัญหาเรื่องภาระหนี้สินอย่าให้ใครขอยืมด้วยนะยืมใครก็ลำบากของเขาเนี่ยไปถวายชุดสังฆทานยาซะค่ะ
โอเคโชคดีนะจ้าสวัสดีค่ะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณอาร์ตค่ะ20มกราคม2532ค่ะเวลาเกิด 19:27 นวันศุกร์ถามเรื่องของอาชีพแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับในแง่ของอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแป๊บหนึ่งนะครับสุขสุภะโสรสสวยเชียวนะสุขก็พวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นอันนี้ดีนะพวกความบันเทิงก็พวกหนังเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจเครื่องดองของเมาหรือธุรกิจกลางคืนนะส่วนในเรื่องของการเงินปีจรนี่เป็นอย่างไรผมดูหลังวันเกิดดีกว่าอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนนะครับดาวการเงินหลังวันเกิดปรับตัวดีขึ้นนะในแง่ของสภาพคล่องก็ใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณ B ค่ะวันที่22มิถุนายน2512นะคะเวลาเกิด6โมงกว่านะตอนเช้าวันอาทิตย์ทำบ้านเช่าได้ไหมคะในปีหน้าไม่ใช่คำถามแรกที่ถามวันนี้นะเดี๋ยวสักครู่นะครับบ้านเช่ามีเงื่อนไขหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยก็ตอบใกล้เคียงกับคำถามแรกสำหรับ SMS วันนี้ก็คือของคุณเน้นถ้าเป็นไปได้ห้องเช่าเปล่าๆก็ได้แต่มีเงื่อนไขควรทำต่างถิ่นฐานนะต่างถิ่นฐานของคุณนะครับและในแง่ของสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนใหญ่นะตรอกซอกซอยทำเลดีๆนะแต่ถามว่าโดยรวมเชียร์ไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดเชียร์นะแต่ถ้าเกิดอยากกระทำก็ต้องพยายามทำให้มันสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคามีนะคะเลขบ้านเลขที่4ค่ะเชี่ยวชาญทางโลกพุทธดีครับทะเบียนรถ1176ค่ะ11คือราชาโชคแต่ศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูอันนี้ใช้นะพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ส่วนเบอร์โทรศัพท์มี26กับ46 26ศุกร์เพราะเคาะคู่เสริมในเรื่องของเสน่ห์ดีอยู่แล้วนะฮะจันทร์ศุกร์ส่วน46พุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธีรวัฒน์ค่ะ28สิงหาคมนะคะ2516เวลาเกิดบ่าย 2:20 นวันอังคารความรักถามว่าจะมีคู่กับเขาหรือเปล่าโยงหินนะนะโยงหินนะคู่จริงๆต้องมีตำหนินะถึงจะคบหากันได้อย่างยืดยาวสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆคู่จริงๆจะต้องมีตำหนิเท่านั้นนะก็แต่ดวงนี้ถ้าถามว่าอยู่คนเดียวได้ถ้าไม่เดือดร้อนดีกว่านะฮะไม่ทุกข์ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่4พฤษภาคม2527เวลาเกิดนะคะ5:19 ไม่ได้บอกว่าฟ้าสว่างวันอะไรถามเรื่องของอาชีพการเงินแล้วก็ความรักโสดอยู่ค่ะ4พฤษภาคม27ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับผมถือว่าฟ้ายังไม่สว่างเป็นคนวันพระราชสัปดีนะถ้าวันไม่ตรงกับที่ผมพูดส่งเข้ามายืนยันคำถามนะครับความรักโสดครับตอนนี้ย่าง32เดี๋ยวดูในเรื่องของคู่ก่อนทั้งกาลีทั้งพยายะส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องของบุคคลที่3นะฮะหรือว่าอาจจะต้องอยู่ห่างไกลจากคนที่เรารักและที่สำคัญเกณฑ์ความรักในช่วงย่าง32กับ33เนี้ยไม่ดีทั้งคู่นะถึงจะมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจส่วนในเรื่องของการเงินดาวการเงินก็เสียทั้ง2รวงของคุณให้ทำบุญเรื่องห้องน้ำนะครับถ้าร่างกายเราไหวไปขัดห้องน้ำที่วัดถ้าไม่ไหวซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในแง่ของอาชีพที่เด่นเกี่ยวข้องกับพวกลักษณะงานบริการดีอย่างพี่วินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเนี่ยในความหมายคืองานบริการขับแท็กซี่อย่างเงี้ยคืองานบริการหรือถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องดื่มน้ำดื่มนะน้ำแข็งซักรีดเกี่ยวกับเด็กเล็กๆพวกอนุบาลประถมวัยเนอร์เซอรี่อันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ช่วงนี้ดาวการเงินเสียนะไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนก่อนนะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่30สิงหาคม2510ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:55 พุธกลางวันชายที่คบอยู่ตอนนี้เป็นคู่แท้หรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพคำถามกดดันอีกแล้วนะปีนี้ปัตตานีเป็นสีนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องราวที่ทุ่มให้คุณไม่สบายใจเพราะว่ากาลีมันจี้อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆไม่แน่ใจเอาเป็นว่าถ้าคุณประคองให้ผ่านช่วง อีกไม่กี่วันเนี้ยจะถึงวันเกิดไปแล้วก็
มีโอกาสที่จะสานต่อความสัมพันธ์แต่พื้นชะตาของคุณต้องตอบแยกส่วนกันพื้นชะตาของคุณมันโยงมรณะได้รับอิทธิพลจากจันทร์เสาร์ด้วยพื้นดวงไม่ค่อยแข็งแรงฉะนั้นในส่วนระยะเวลาที่ผมทายเพื่อสักครู่นี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2คุณณสมบัติของคนที่คบหาอยู่เนี่ยถ้ามีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก็พอที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับก็คือสูงวัยกับ6-7ปีมีตำหนิอยู่กันยังมีระยะห่างหรือมีเชื้อสายต่างประเทศเป็นเงื่อนไขหรือครับในช่วงนั้นสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะ